ีตาร์จากช่างชาวเยอรมันที่ให้น้ำเสียงดุดันนักเลงไม่เกรงใจใครซึ่งมีคาแรคเตอร์ที่อ่อนไหวเซนซิทีฟและขี้ฟ้องที่ไม่ว่าคุณจะเซิร์ชหากีตาร์เขาในเน็ตยังไงก็จะเจออยู่ในร้านชั้นนำทั่วโลกซึ่งนั่นก็คือโจเคิร์นร็อตเทลจากประเทศเยอรมันครับสวัสดีครับพบกับรายการ Ada Review เช่นเคยนะครับอยู่กับผมโอมจากร้าน Ada Guitar ครับวันนี้เรามาอยู่กับกีตาร์จากช่างชาวเยอรมันนะครับที่เรียกได้ว่าเป็นช่างที่เป็นที่ยอมรับมากมายสำหรับหมู่นักเล่นชาวกีตาร์คลาสสิกทั่วโลกนะครับผมนั่นก็คือช่างที่มีชื่อว่าโยเคิร์นร็อตเทลครับผมโยเคิร์นร็อตเทลนะครับอย่างที่บอกเขาเป็นช่างทำกีตาร์คลาสสิกชาวเยอรมันนะครับซึ่งโยเคิร์นร็อตเทลเนี่ยครับเขาได้ศึกษาการทำกีตาร์นะครับจากกีตาร์ระดับตำนานจากหลายประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นสเปนเยอรมันนะครับแล้วก็ได้นำมาปรับใช้ปรับปรุงในโครงสร้างของกีตาร์สำหรับตัวเองนะครับโยเคิร์นร็อตเทลตัวนี้นะครับมากับไม้หน้าที่เป็นสปรูซนะครับมีเบรคอเล็กน้อยครับผมส่วนไม้หลังนะครับก็จะเป็นมาราการ์ก้าโรสบูดนะครับเกรนตรงเป็นวาลเกนด้วยนะครับสวยงามมากครับผมฟิกเกอร์บอร์ดแน่นอนครับว่าเป็นอีโวนี่ครับลูกบิดของเขาเนี่ยได้เป็นเชลเลอร์เลยครับสำหรับผมมองว่าลูกบิดของเชลเลอร์เนี่ยนุ่มที่สุดแล้วตั้งแต่ผมเคยบิดมานะครับผมสำหรับเรื่องการตกแต่งครับเรียบง่ายหัวดีไซน์สวยงามนะครับผมตัวโรเซตของเขาเนี่ยเป็นลายเฉพาะของทางโยเคิร์นร็อตเทลที่เราได้เห็นเพียงแว็บแรกนะครับก็สามารถรู้ได้เลยว่าเป็นโยเคิร์นร็อตเทลแน่นอนส่วนตัวไทบ็อกนะครับหรือว่าตรงตำแหน่งที่มัดสายเนี่ยก็มีการตกแต่งเล็กน้อยนะครับเพื่อให้เข้าธีมกับตัวโรเซตของเขามากยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวลองไปฟังเสียงกันเลยดีกว่าครับว่าเจ้าโยเคิร์นร็อตเทลตัวนี้จะให้น้ำเสียงเป็นยังไงนะครับเล่นมันมากครับแล้วก็เอนจอยสนุกมือมากๆเลยครับก่อนที่เราจะพูดถึงเรื่องเสียงเนี่ยสิ่งแรกที่ผมสัมผัสได้กับครั้งแรกที่หยิบเจ้าโจเคิร์นร็อตเทลตัวนี้ขึ้นมานะครับคือน้ำหนักของมันเนี่ยเบามากๆครับคือทางทีมงานของเราอ่ะได้ช่างกีตาร์ตัวนี้แล้วครับมีน้ำหนักอยู่เพียงแค่ 1.2 กิโลเท่านั้นเองนะครับซึ่งมันทำให้เวลาเราวางในตำแหน่งที่โพสิชันที่เราเล่นเนี่ยครับไม่ว่าเราจะขยับตัวมูฟเมนต์แบบไหนไปในทิศทางไหนจะยกกีตาร์ขึ้นหรือว่าจะบิดซ้ายบิดขวาเนี่ยก็รู้สึกว่าทำได้ง่ายมากๆแล้วก็ไม่ได้เป็นปัญหาต่อเรื่องความรู้สึกมั่นคงของการจับกีตาร์เลยครับคือก็ยังรู้สึกว่ากีตาร์มันยังติดแน่นกับตัวเราอยู่นะครับแต่เพียงแค่ว่าเราขยับตัวง่ายขึ้นแล้วก็เอนจอยกับมันได้มากขึ้นนะครับเหมือนดีดอากาศเลยครับส่วนเรื่องของเสียงเนี่ยผมบอกเลยนะครับว่าเป็นกีตาร์ที่มีคาแรคเตอร์ที่โวยวายมากๆคือดุโหดแล้วก็โวยวายครับไม่ได้เป็นกีตาร์ที่นุ่มละมุนอ่อนหวานอ่อนช้อยเป็นกีตาร์ที่ออกว่าแนวนักเลงหน่อยๆคือได้อิทธิพลจากสเปนมาเต็มๆเลยแหละเพราะเรื่องของฟีลลิ่งในการดีดแล้วก็เสียงกลางที่โดดเด่นของเขาเนี่ยเรียกได้ว่าสเปนิชกีตาร์ลูเทียเลยครับและอย่างเลยนะครับเป็นกีตาร์ที่ขี้ฟ้องมากๆแล้วก็เซนซิทีฟต่อทุกสัมผัสที่เกิดขึ้นบนกีตาร์ไม่ว่าเราจะดีดมุมไหนเปลี่ยนโทนคัลเลอร์ยังไงเล่นไดนามิกกับมันดังเบามากน้อยแค่ไหนเนี่ยเรียกได้ว่าโยเคิร์นร็อตเทลรีดออกมาได้จนหมดจดเลยครับ
ามมาด้วยการคอนโทรลที่จะต้องใช้ความคุ้นเคยนิดนึงนะครับคืออยู่ๆเนี่ยจับขึ้นมาเล่นเนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่ามันเป็นกีตาร์ที่ไม่ได้เป็นโทนเสียงที่เราคุ้นเคยแล้วไม่ให้สัมผัสที่แตกต่างจากกีตาร์ตัวอื่นนิดหน่อยนะครับแต่พอเราเล่นจนรู้สึกว่ามันติดมือแล้วเราควบคุมมันได้เนี่ยผมมองว่าเป็นกีตาร์ที่เราสามารถรีดทุกสัมผัสละเอียดของตัวเราเนี่ยลงบนกีตาร์ได้ง่ายมากๆครับคือเรียกได้ว่าเป็นกีตาร์ที่เซนซิทีฟและตอบสนองไวมากๆต่อทุกการกระทําที่เกิดขึ้นระหว่างเรากับกีตาร์เลยครับแล้วก็ฟีลลิ่งของเขาเนี่ยกดง่ายทัชชิ่งนี่เรียกได้ว่าเซตมาอย่างดีมากๆนะครับคือเล่นแล้วหนึบติดมือกดแล้วไม่รู้สึกว่าไม่ต้องออกแรงอะไรเท่าไหร่กับมือซ้ายเลยครับส่วนฟีลลิ่งของมือขวาเนี่ยผมมองว่าเหมือนสายมันติดสปริงนะครับครั้งที่เกิดเวลาดีเนี่ยคือเราจะรู้สึกว่าสายมันเด้งกลับมาหาเราไวมากๆเนื่องจากตัวกีตาร์ที่มันมีน้ำหนักที่เบาด้วยแล้วก็ความไวเบรทหรือว่าการสั่นของไม้มันสามารถสั่นได้อิสระเนี่ยผู้เล่นจะรู้สึกได้เลยว่ากีตาร์มันสั่นแรงมากๆนะครับคือยิ่งเราดีดไปจะยิ่งรู้สึกว่าเหมือนมีพลังงานบางอย่างครับกลับเข้ามาหาที่หน้าอกกลับเข้ามาที่ตัวเราเรียกได้ว่ามันสร้าง engagement ความ enjoy ระหว่างเรากีตาร์ได้ดีเยี่ยมมากๆเลยครับคือเป็นกีตาร์ที่เล่นสนุกนะครับคือโดยรวมนะครับผมมองว่าเจ้าโยเคิร์นร็อตเทลเนี่ยเป็นกีตาร์ที่ครบเครื่องตอบสนองได้ทุกความต้องการของนักเล่นกีตาร์คลาสสิกเลยครับแต่ก็จะมีอยู่เรื่องนึงครับก็คือเรื่องการคอนโทรลเสียงของมันเนี่ยอย่างที่ผมบอกตอนต้นว่าเป็นกีตาร์ที่ขี้ฟ้องมากคือถ้าหากคุณคอนโทรลมันได้แล้วคุณสามารถเล่นได้เสียงออกมาที่ดีเนี่ยมันก็จะส่งสิ่งที่ดีออกไปให้ผู้ฟังครับคือในขณะเดียวกันถ้าเราเอามันไม่อยู่หรือไม่สามารถคอนโทรลมันได้ดีเนี่ยมันก็จะส่งออกไปดังเช่นเดียวกันครับต้องใช้ความคุ้นเคยเลยครับสำหรับเจ้ากีตาร์ตัวนี้แต่ถ้าเอาอยู่เนี่ยเป็นกีตาร์ที่สุดยอดมากๆเช่นเดียวกันนะครับและนั่นก็คือทั้งหมดของกีตาร์โยเคิร์นร็อตเทลนะครับกีตาร์จากช่างชาวเยอรมันนะครับหากใครอยากเข้ามาสัมผัสเก้ากีตาร์โยเคิร์นร็อตเทลเนี่ยด้วยตัวเองนะครับสามารถเข้ามาได้ที่ Ada Guitar Showroom นะครับซึ่งตั้งอยู่ที่ทองหล่อ33นะครับผม Community Scene Space นะครับผมชั้น2หรือจะติดต่อพวกเราเข้ามาได้นะครับใน Facebook Fanpage Ada Guitar นะครับหรือว่าจะเป็น LINE Official ของทางร้านนะครับ @Ada Guitar ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับอาทิตย์หน้านะครับทางผมจะนำกีตาร์ที่มาจากเยอรมันเช่นเดียวกันนะครับคือเรียกได้ว่าเป็นกีตาร์รุ่นยอดฮิตของทางร้านเราเลยก็ได้ครับกับ Hanika รุ่น 50PC นะครับซึ่งเป็นรุ่นที่มีผู้คนให้ความสนใจมากๆกับเจ้า Hanika นะครับซึ่งมันจะให้น้ำเสียงแบบไหนคาแรคเตอร์เป็นยังไงทำไมคนถึงติดใจตัว 50PC กันติดตามชมได้ใน Ada Review ครั้งถัดไปนะครับทุกวันอาทิตย์เวลา 20:00 นะครับสำหรับวันนี้ผมโอมจากร้าน Ada Guitar ขอลาทุกท่านไปแต่เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ใน Ada Review ครั้งถัดไปทุกวันอาทิตย์ 20:00 นะครับอย่าลืมนะครับเรื่องกีตาร์คลาสสิกไว้ใจเรา